ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานิเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 แบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะตรงหน้านานาเนี่ยเป็นเจ้าบะหมี่ไข่เราเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยซื้อติดบ้านไว้เพราะว่าทำได้หลากหลายเมนูบางคนก็นิยมเอามาลวกรับประทานกับหลายๆเมนูที่ชอบเช่นเอามาทำราดหน้าก็ได้เอามาทำบะหมี่อบหม้อดินก็ได้แต่หลายคนก็บอกว่าชอบทานบะหมี่กรอบมากๆแต่ทอดยังไงนะเจ้าบะหมี่กรอบถึงเป็นแพสวยทอดยังไงบะหมี่ถึงไม่ขมและทอดเสร็จแล้วเก็บยังไงวันนี้เราจะมาทำด้วยกันค่ะเอาละค่ะบะหมี่เนี่ยเวลาซื้อมาถ้าจะเอามาลวกเนี่ยซื้อบะหมี่ไข่เกรดคุณภาพดีแต่เวลาเก็บไว้หลายวันเนี่ยหลายคนก็นิยมเอามาแปรรูปเป็นบะหมี่ทอดกรอบขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวเองตั้งน้ำมันสำหรับทอดให้ร้อนนานๆเลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มแล้วเจ้าบะหมี่เนี่ยนะคะถ้าอยากทอดให้สวยคลี่ออกเอาแป้งเขาออกให้หมดก่อนไฟอย่าแรงมากแล้วก็อย่าเบาเกินไปวิธีการเช็คไฟเนี่ยนะคะเอาเศษบะหมี่ของเราใส่ลงไปบะหมี่ก็ควรจะพองขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือน้ำมันที่ใช้ได้ที่แล้วอยากควบคุมทรงให้สวยก็มีกระชอนมีรูแบบนี้ใส่ลงไปแล้วเราก็สลัดแป้งของเราออกจนหมดเนาะแบบนี้แล้วเราก็ใส่บะหมี่ของเราลงไปค่ะตะล่อมเขาเราจะต้องเอาบะหมี่ของเราขึ้นก่อนที่เขาจะเหลืองตามสีที่เราต้องการนะตอนนี้ได้แล้วเช้ากว่านี้บะหมี่จะไหม้แล้วนั่นคือสาเหตุของรสขมๆ ของบะหมี่กรอบนั่นเองหลังจากได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้จนกระทั่งบะหมี่ของเราเสด็จน้ำมันแล้วถ้าคุณจะเก็บบะหมี่คือยังไม่ใช้เลยเนี่ยอันนี้คือคำแนะนำส่วนตัวนานาเองอ่ะเอาเจ้าบะหมี่เนี่ยนะคะใส่ในถุงร้อนแบบนี้แล้วก็ซีลถุงหรือถ้าไม่มีเครื่องซีลเนี่ยนะคะใช้หนังสติกรัดก็ได้การทำแบบนี้เพื่อให้อากาศไม่เข้าเจ้าบะหมี่กรอบของเราแล้วทำให้บะหมี่กรอบของเราเก็บได้นานยิ่งขึ้นเราได้เจ้าบะหมี่กรอบแสนอร่อยแบบนี้มาแล้ววันนี้นานาจะเอาเจ้าบะหมี่กรอบมาทำเมนูเป็นกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีทานคู่กับบะหมี่กรอบของเรากันค่ะท้ายโรยงาขาวคั่วหอมๆลงไปข้างบนเรียบร้อยค่ะเมนูกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการเอาบะหมี่ทอดกรอบมาทำเมนูแสนอร่อยลองเอาเมนูของนานาไปทานกันดูนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูมันกุ้งเสวยมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่มันกุ้งสดผัดจนส่วนผสมแห้งดีปรุงรสด้วยเกลือป่นไทยผงปรุงรสไก่น้ำตาลทรายและพริกป่นละเอียดผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักมันกุ้งเสวยใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสเต็กไก่ผัดพริกไทยดำมาฝากค่ะเคล้าเนื้ออกไก่กับเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำมันพืชให้เข้ากัน
ย่างเนื้อไก่ที่เคล้าไว้บนภาชนะที่ตั้งไฟจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านเตรียมไว้ใส่ซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำตราโลโบลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนเติมวิปปิ้งครีมผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมผัดพริกไทยดำลงบนภาชนะเสิร์ฟตามด้วยมันบดหน่อไม้ฝรั่งลวกสเต็กไก่ที่เตรียมไว้และแครอทลวกสุกพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสเต็กไก่ผัดพริกไทยดำมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ